รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอหลายรายการต้องลบยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC สวัสดีค่ะ Good morning AEC นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกับช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus วันนี้นะคะจิ๊บเบญจนัทอักษรนันท์ขอรับหน้าที่พาคุณผู้ชมนะคะเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะยังมีสถานที่อีกมากมายเลยค่ะที่ทั้งสวยนะคะแล้วก็เก๋ไก๋มากๆเหมาะแก่การที่เราจะไปเที่ยวพักผ่อนกันนะคะอย่างเช่นนะวันนี้นะคะจิ๊บมาอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะหรือว่าวัดพระพุทธชินราชอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะห้ามพลาดยังไงเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเราจะต้องเข้าไปกราบพระท่านก่อนค่ะแล้วเราถึงจะรู้ว่าทำไมถึงต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวที่เมืองพิษณุโลกถ้าอย่างนั้นตามจิ๊บเข้าไปเลยค่ะช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.พลังที่ยั่งยืนAJ Music Box คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกทั้งทีเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการที่เราเข้ามาไหว้สักการะองค์พระพุทธชินราชนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ห้ามพลาดจริงๆนะคะเวลาที่เรามาเยือนที่เมืองพิษณุโลกและตอนนี้นะคะจิ๊บก็อยู่กับพี่อ้อยนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองค์พระพุทธชินราชค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะให้ความรู้กับจิ๊บหน่อยนะคะในฐานะที่จิ๊บเองก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่เดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยจิ๊บเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็ต้องแวะมาไหว้องค์พระพุทธชินราชนะคะอยากจะทราบประวัติของพระองค์ท่านค่ะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะพี่อ้อยค่ะก็พระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะคะสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยขณะที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลกหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองสองแควนะคะพระองค์ก็ได้มาสร้างพระพุทธรูปขึ้น3องค์ด้วยกันก็คือพระพุทธชินราชชินสีห์พระศรีศาสดาะนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสำริดนะคะพอสร้างพระพุทธรูปขึ้น3องค์เนี่ยก็พระองค์ก็ได้ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชไว้ทางวิหารทางด้านทิศตะวันตกค่ะนะคะแล้วก็พระพุทธชินสีห์เนี่ยจะประดิษฐานอยู่ที่วิหารทางด้านทิศเหนือก็ทางด้านนู้นแล้วก็พระศรีศาสดาก็จะอยู่วิหารทางด้านทิศใต้นะคะถ้าว่าใครที่มาถึงเมืองพิษณุโลกแล้วนะคะต้องห้ามพลาดจริงๆนะคะมาสักการะองค์พระพุทธชินราชกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจิ๊บต้องขออนุญาตกราบสักการะองค์ท่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ะพี่อ้อยไปไหว้องค์ท่านด้วยกันนะคะที่เราได้สักการะองค์พระพุทธชินราชแล้วนะคะสำหรับองค์ด้านหลังนี้คือองค์อะไรคะพี่อ้อยพระพุทธชินสีห์ค่ะองค์พระพุทธชินสีห์ค่ะจะมีขนาดหน้าตัก5ศอกคืบ4นิ้วค่ะซึ่งจะเล็กกว่าองค์พระพุทธชินราชนิ้วนึงถ้าหากว่าไหว้องค์พระพุทธชินราชแล้วต้องเข้ามาด้านในด้วยบางคนอาจจะเคยมาที่วัดนี้แล้วนะคะแต่ว่าเดินมาไม่ถึงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนก็เลยพาคุณผู้ชมเข้ามาสักการะองค์พระพุทธชินสีห์ด้วยกันด้วยนะคะThank you.
ก็อยู่ที่วิหารพระศรีศาสดานะคะจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศาสดาที่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นคราวเดียวกับพระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินสีห์ค่ะตั้งแต่ตอนสมัยนู้นที่เริ่มหล่อองค์พระทั้ง3องค์เนี่ยค่ะจนถึงตามปัจจุบันนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วคะถ้านับจากองค์จริงเลยนะคะที่สร้างขึ้นพร้อมพระพุทธชินราชก็659ปี659ปีนะคะถือว่าเป็นองค์พระที่เก่าแก่มากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะของพวกเราคนไทยนะคะขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะที่พาจิ๊บไหว้ทำบุญแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะได้รับทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ทำบุญไหว้พระสมอย่างที่ใจหวังเอาไว้เลยเพราะว่ามาที่นี่จิ๊บก็อยากจะทำบุญไหว้พระนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคงต้องขอตัวจากพี่อ้อยก่อนแป๊บนึงเพราะว่าจิ๊บมีนัดกับท่านด็อกเตอร์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะไปค่ะคุณผู้ชมไปดูของฝากของท่านด็อกเตอร์กันไปค่ะไม่นานสวัสดีค่ะเพิ่งไหว้พระกันอ๋อเมื่อสักครู่นี้หนูก็ไปไหว้มาแล้วเหมือนกันใช่แล้วด็อกเตอร์ก็รอเดี๋ยวจะพาไปไหว้ของฝากไหว้ของฝากอยู่ใกล้นี่เองหนูชอบแต่อุบไว้ก่อนว่าอะไรคือของฝากรับรองได้ถ้าไม่อร่อยนะดินดีคืนเงินเลยนั่นแน่ถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปวันนี้ร้านของฝากร้านนี้เหรอคะใช่แล้วเราอยู่หน้าวัดใหญ่เราก็ต้องมาหาของฝากสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยกเป็น6:00 นมาเลยเหรอยกมาหาที่นี่เลยที่ไร่เลยโดยเฉพาะเลยนี่ไร่วิมลวณิชค่ะโอ้ของฝากขายเยอะแยะมากของฝากมีแต่มีแต่เรื่องกล้วยกล้วยนั่นสิคะต้องมาชิมของเราดูก่อนนี่นี่มาเลยเรื่องกล้วยกล้วยมาแล้วกล้วยอบของที่ร้านเดี๋ยวเราจะอบเองเอาชิ้นไหนเอาชิ้นไหนลองดูสดจากสวนของเราสดจากไร่เลยค่ะที่บ้านเราสดจากไร่สดจากสวนเรามีอยู่หลายร้อยไร่กำลังดีค่ะไม่หวานเกินค่ะกล้วยพันธุ์นี้คือจะเป็นพันธุ์ที่พระเทพพระราชทานมาเป็นพันธุ์มะลิออกแล้วมันมีแบบทับแบนๆไหมอ๋อมีค่ะถ้าแบนคือเอาลูกกลมอย่างเงี้ยไปทับให้แบนใช่ที่จะทำแบบตัวแบนที่เราไปทับคือตัวนี้จะเป็นตัวซีนในซองโอ้ยมันจะสะดวกน่ารักมากน่ารักตัวนี้ได้โอท็อปด้วยนะคะกำลังคัดสรรได้5ดาวจะต่างจากตัวกลมคือแบนมันจะหนึบแข็งกว่ากันนิดนึงแล้วคืออันนี้ก็คือจะมาแปรรูปเป็นตัวช็อกโกแลตเป็นไวท์ช็อกโกแลตเป็นสตรอเบอรี่เป็นกล้วยม้วนแล้วก็ชุบช็อกโกแลตอีกต่างหากเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเลยคุณผู้ชมเหมือนกินขนมอ่ะอร่อยนะขนมกล้วยตากเจ๊จกนี่อะไรอันนี้ให้จานถ่ายว่าอะไรกล้วยแน่นอนกล้วยแล้วแต่มันจะมีไส้ด้วยเห็นไหมว่ามันมีไส้มะขามเป็นกล้วยหักมุกเนี่ยค่ะข้างในโอ้ตัวนี้เขาจะใส่ไส้มะขามมันมีไส้มะขามตัวนี้ก็คือมีไส้นี่อะไรจะบอกว่าเวลาลูกค้ามาที่พิษณุโลกเนี่ยตอนเช้าก็คือจะมาไหว้หลวงพ่อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อกล้วยอบกลับบ้านกันมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชใช่ค่ะแล้วก็มาที่ร้านของฝากก็อยู่ค่ะร้านของฝากจะอยู่เป็นร้านไร่วิมลวณิชทรงไทยล็อกที่1นะคะจะอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดนางพญาครับค่ะง่ายหาง่ายมากเข้ามาถ้ามาหาไม่เจอโทรหาอยู่ก่อนนะเบอร์อะไรคะ0872053545ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเปิดตั้งกี่โมงเปิด7โมงเช้าปิดประมาณ6โมงเย็น6โมงเย็นอยู่ทั้งวันไม่ไปไหนอ่ะขายเองใช่มั้ยคะขายเองส่วนใหญ่ไม่ต้องแกงคุยอยู่คนดีเลยหนูมาแล้วหนูก็ยืนฟังหนูก็ยืนกินสบายหนูเลยโอ้อิ่มด้วย2คนเลยสบายใช่พอหนูลืมไปเราไม่ได้มามือเปล่าใช่เราชิมแล้วเราก็กล้วยธรรมชาติเนี่ยกล้วยตากธรรมชาติค่ะอร่อย5ดาวจึงขอมอบใบเกียรติบัตรอร่อย5ดาวกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพัด
แล้วก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยเหาะอร่อยจริงๆเขาอร่อยจริงๆอ่ะยกนิ้วอีกหน่อยครับและผลิตภัณฑ์จากหนองโพค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแนะนำของฝากอร่อยๆให้เราได้กลับบ้านไปด้วยแล้วเราก็อิ่มด้วยใช่ค่ะอิ่มแน่นเลยแต่ว่าท่านดร.ขาอย่าเพิ่งเพลิดเพลินกับของฝากค่ะเพราะว่าท่านมีภารกิจต่อเดี๋ยวดร.จะไปก่อนละสำหรับน้องทิพย์ก็ซื้อของฝากต่อไปได้เดี๋ยวหนูไปก่อนนะไปก่อนนะขอบคุณค่ะขออนุญาตไปก่อนแล้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูขอไปลองเดินดูได้เลยได้เลยแล้วอาจารย์เนี่ยที่เขาจะใช้น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บเปรี้ยวแล้วก็พริกแห้งแล้วปรุงรสมะขามแล้วก็น้ำปลาแต่วันนี้ผมจะใช้สูตรสำเร็จเลยครับยกขยง 6:00 น. Start Up AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีตบตระกูลผมแตกยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงรณาติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนศูนย์ชิมขอไปชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราอยู่กันในช่วงทั่วตลาดอร่อยยกขยงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองระนองค่ะและได้รับเกียรติพิเศษจากท่านรองสันติท่านรองพัฒนานุเดชนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองและท่านสมเกียรติเลขานายกเทศมนตรีเมืองระนองและชาวคณะสวัสดีค่ะเชฟปึ้งคะแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอะไรทานกันดีวันนี้ผมจะทำเมนูพื้นเมืองของที่นี่ครับเมนูอะไรคะพื้นเมืองของที่นี่คือยาวเยคุกกี้ยากี้ครับมีการดัดแปลงนวัตกรรมอีกแล้ว อยากลองทานยาวเยในสูตรของเชฟปึงหรือยังคะครับถ้าอยากแล้วเราไปเดินจ่ายตลาดกันเลยค่ะไปเลยค่ะและในช่วงทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดสดในเมืองระนองจ้าอำเภอเมืองระนองอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่และผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองค่ะและต้องขอบอกเลยนะคะว่าตลาดสดในเมืองระนองนี้มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลือกช็อปตามสบายถ้าใครอยากจะมาช็อปและสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเมืองระนองก็อย่าลืมแวะมากันแต่ต้องเช้าหน่อยนะจ้าเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมยาวเยสุกี้ยากี้ชื่อแปลกมากเลยค่ะเชฟมีอะไรบ้างครับเชฟวันนี้ผมจะต้องเอาเนื้อกุ้งไปทอดกับเต้าหู้ไปทอดครับเต้าหู้นี่พอดีเลยครับเต้าหู้เลือกเต้าหู้แบบไหนคะอันนี้ให้เต้าหู้อย่างนี้เลยครับผมอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับครับผมเอาถุงนึงครับถุงนึงนะคะผมจะทำยาวเยครับเออได้เลยครับเออถุงเท่าไหร่โอเคนั่นก็ต้องถุงเลยครับขอยกถุงยกถุงครับโอ้และถุงสุดท้ายด้วยเขาทำไม่เสร็จแล้วเราดูสบายจะมีลูกอย่างเดียวเลยอันเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยผักสดเต้าหู้เรียบร้อยครับผมขอบคุณนะคะงั้นเราไปเลือกเครื่องปรุงไปเลยครับไปเลยไปกันเลยค่ะอ้าวเราก็มาเลือกเครื่องปรุงกันนะคะเชฟยาวเยสุกี้ยากี้ครับผมปกติแล้วยาวเยสุกี้ยากี้เขาจะใช้น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บเปรี้ยวแล้วก็พริกแห้งแล้วปรุงรสมะขามแล้วก็น้ำปลาแต่วันนี้ผมจะใช้สูตรสำเร็จเลยครับขวดเดียวจบตัวเดียวจบเลยครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มสุกี้ยากี้สูตรกวางตุ้งวันนี้ผมใช้เผ็ดจัดเลยนะครับวันนี้ผมใช้สูตรพริกกะเหรี่ยงเลยครับสูตรใหม่แซ่บมากนอกจากเสียเวลาทำน้ำจิ้มยาวเยครับงั้นเมนูยาวเยสุกี้ยากิเราได้ทุกอย่างครบหมดแล้วใช่ไหมคะครับผมงั้นขอส่งเชฟเปิงแล้วก็ท่านรองพร้อมคณะไปที่หน้าตลาดก่อนเพื่อเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อทำเมนูนี้แต่ไม่กับดร.สุนทรยังอยู่ตรงนี้เพื่อพูดคุยกับเคล็ดลับแล้วก็สาระน่ารู้กับท่านผู้ชมก่อนงั้นเชิญเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะดร.สุนทรคะวันนี้จะมีเคล็ดลับหรือว่าสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างคะมีเรื่องน่ารู้เยอะทุกอาทิตย์แหละใช่ค่ะแต่วันนี้จะฝากเรื่องอะไรวันนี้จะฝากเรื่องยาวเยคืออะไรคะเป็นอาหารของคนร้านนองอ๋อค่ะเอาดิเอาดิเลยมาดิมาคุยเรื่องนี้ค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงสูตรพริกกะเหรี่ยงเขาจะทำยาวเยสุกี้ยากิตอนนี้สำหรับคนกินเผ็ดเผ็ดมากน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงอันนี้เผ็ดมากเผ็ดมากคนอยู่บนดอยเขาปลูกเป็นที่รู้กันดีว่าพริกกะเหรี่ยงแบบเผ
ผ็ดสุดเผ็ดสุดแล้วจากการทำวิจัยมีการทำวิจัยว่าคนไทยนะเอาคนไทยคนไทยร้อยละ17คนกินเผ็ดไม่ใช่เท่านั้นเรายังมีเรื่องคุยอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรคะนี่อันนี้นะรู้ว่าตัวเองชอบสูตรนี้กินประจำเลยค่ะสูตรกระทะร้อนใช่แล้วนี่นะเวลาเขาจะทำหมูหมูเนื้อเครื่องในหรือว่าจะเป็นปลาแล้วก็มาปิ้งย่างปิ้งย่างต้มนี่เลยครับน้ำจิ้มกระทะร้อนอันนี้เด็ดจริงอันนี้ก็เป็นสูตรกระทะร้อนแล้วยิ่งถ้าอยากจะอร่อยห่อมากขึ้นต้องทำยังไงคะเราใส่พริกเพิ่มเข้าไปใส่มะนาวเข้าไปใส่กระเทียมเข้าไปใส่ผักชีเข้าไปโอ้ยิ่งอร่อยห่อครบรสกว่าเดิมนะคะใช่เด็กๆเดี๋ยวอันนี้เราคุยกันเรื่องของเผ็ดแล้วเด็กๆจะทานสูตรไหนคะเด็กๆก็ต้องมีสูตรเด็กสูตรนี้ก็ไม่เผ็ดไม่มีพริกเลยเพราะเวลาเรากินหมูกระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็แบบเด็กๆ กินน้ำจิ้มเราไม่ได้เนาะถูกต้องสงสารสงสารนี่แหละอันนี้แหละได้เวลาอีกแล้วพูดเรื่องน้ำจิ้มซุกี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้หิวมากๆเลยค่ะคุณอาอยากจะลองชิมยาวเยซุกี้ยากิใช่ยาวเยงั้นเรารีบไปหาเชฟปึ้งกันเลยค่ะงั้นเราไปดูกันค่ะไปเลยใส่จานลองจานไว้ด้วยชาวระนองเริ่มอยากชิมแล้วค่ะเชฟมีความแปลกตรงน้ำจิ้มด้วยเป็นอาหารที่แปลกมากเลยค่ะยกขยง6โมงเช้า Startup AEC ช่วง Tasty Tasty ชิมขโมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์อุ่นผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตาม6วงดูช่อง3หลายรายการกลับเข้ามาสู่ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงกับเมนูวันนี้ก็คือยาวเยซุกี้ยากิครับผมวัตถุดิบค่ะเชฟส่วนผสมผมมีผักบุ้งลวกแล้วครับแล้วก็ถั่วป่นครับแล้วงาคั่วต้นหอมเต้าหู้ทอดครับแล้ววันนี้ผมใช้กุ้งทอดครับแล้วก็ไข่ต้มครับวันนี้ผมใช้ทั้งจิ้มสุกี้ยากิสูตรพริกกะเหรี่ยงครับพันท้ายนรสิงห์ครับเผ็ดจัดเลยครับก็เดินผมก็จะลวกผักบุ้งก่อนครับผักบุ้งใช้ผักบุ้งอะไรใช้ผมใช้ผักบุ้งไทยครับผักบุ้งไทยเลยนะลวกใช้เวลานานขนาดไหนลวกแป๊บเดียวครับผมให้มันกรอบครับผมแล้วก็หลังจากนั้นแช่น้ำเย็นไว้จะได้มันไม่เหลืองแล้วเราก็ได้แล้วครับผมนี่เสร็จแล้วเห็นแล้วครับผมเดียวใส่จานลองจานไว้ด้วยชาวระนองเริ่มอยากชิมแล้วค่ะเชฟมีความแปลกตรงน้ำจิ้มด้วยและบางที่มันถ้าชอบจะใส่กระเทียมทอดก็ได้ครับใส่ลงไปทานด้วยกันด้วยได้เหรอคะได้เป็นอาหารที่แปลกมากเลยค่ะแต่วันนี้ผมจะใส่กุ้งแทนครับอันนี้เราเอาไปชุบแป้งทอดแล้วชุบแป้งทอดแล้วครับนี่จัดแต่งให้สวยงามนะคะอันนี้ผมก็จะใส่เต้าหู้ทอดครับเต้าหู้ทอดครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นครับผมทำยากใช่ไหมคะยุ่งยากนี่ค่ะใช้แบบนี้อันนี้ผมก็จะใส่ไข่ต้มครับไข่ต้มนะคะทานแล้วไม่ควรด้วยครับผมแล้วผมก็จะใส่ถั่วครับถั่วป่นครับระหว่างรอทานนมรอกันเลยค่ะรองท้องจะได้แบบไม่แสบท้องกินดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าหนองโคเราจะโตไปด้วยกันจากนั้นก็ใส่งาคั่วงาคั่วอีกทีครับผมงาคั่วนะคะครับผมแล้วก็ผมก็ใส่ตกแต่งด้วยต้นหอมเล็กน้อยครับเพิ่มสีสันครับและที่สำคัญครับวันนี้ผมใช้สุกี้ที่ตัดสูตรพิเศษเลี้ยงครับของพันท้ายนะคะนี่สวยงามนี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วแล้วครับครับสุกี้ยากิครับโอ้สวยงามน่าทานมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูยาวเยสุกี้ยากิค่ะชาวระนองคะอยากชิมกันแล้วไหมได้ถ้าอยากชิมแล้วชิมเลย ชิมกันแล้วไหมยากแล้วยากแล้วก็ชิมเลยค่ะตักกินร่อยไหมคะร่อยยาวเย่ร่อยไหมร่อยอร่อยจริงๆค่ะสุดท้ายค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองท่านเลขานายกเทศมนตรีเมืองระนองและชาวคณะมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนในการเดินทางในครั้งนี้ค่ะร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง
บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอขอบคุณโรงแรมน้ำใสเขาสวยจังหวัดระนองโรงแรมบ้านเชิงเขารีสอร์ทโรงแรมแกลนอันดามันจังหวัดระนองที่เอื้อฟ้าสถานที่ในการถ่ายทำค่ะก่อนจะจากกันค่ะพวกเราทุกคนก็ต้องขอกล่าวคำว่า Start Up AEC เย้เราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยงพวกเรา